วารุตาไม่รวยงานนี้แล้วจะไปรวยงานไหนคะเก็บรัวๆกันซะขนาดนี้ทั้งกระป๋องทั้งขวดเราเจอขวดหนึ่งใบอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศดีเราก็ต้องเดินออกนอกบ้านค่ะอากาศดีเมื่อไหร่แน่นอนค่ะหมายถึงว่าการมีชีวิตเราได้ออกนอกบ้านวันนี้วารุตาก็ใส่หมวกพร้อมกับใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวบางๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแดดหายไปความเย็นก็จะเข้ามาแทนที่ช่วงนี้วารุตาก็ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาค่ะไปกันค่ะทุกๆคนเตรียมตัวให้พร้อมเราออกเดินทางพร้อมด้วยกระเป๋าของเรากันทั้งคู่เพื่อเดินไปด้วยเก็บขวดไปด้วยแล้วก็ชมธรรมชาติกันด้วยค่ะเมื่อกี้วารุตาก็เจอไป1ขวดแล้วนะคะแต่เผอิญอยู่ข้างบ้านก็เลยเอาซ่อนไว้ก่อนค่ะพอหิวมาเดี๋ยวจะเหนื่อยกันซะเปล่าๆนี่คือต้นกัสตานเนียนนะคะต้นเขาจะใหญ่มากส่วนข้างหน้านั้นนะคะจะเป็นดอกสีชมพูค่ะต้นนี้ที่ใบเขียวสะพรั่งนี่คือต้นลูกเกาลักค่ะส่วนต้นด้านหน้านั่นก็คือต้นเกาลักด้วยเช่นเดียวกันค่ะของชายหนุ่มวันนี้เขาก็มีกระเป๋าของเขาเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับเสื้อตัวใหม่ที่วารุตาซื้อมาให้เขาไว้สำหรับใส่ตอนหน้าร้อนค่ะใส่แล้วรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกหล่อเนาะนี่ค่ะดอกพันสีชมพูนี่ก็คือกัสตาเนียนเหมือนกันนะคะกัสตาเนียนนี่นะคะลูกเกาลักก็เป็นพันของกัสตาเนียนแต่ว่าเป็นพันที่ทานได้ลูกเกาลักนะคะแต่กัสตาเนียนที่มีดอกเมื่อกี้2ชนิดนี้ทานไม่ได้นะคะให้สัตว์ทานอย่างเดียวค่ะส่วนมุมทางด้านขวามือมุมนั้นจะเป็นร้านขายของชำของคนชาวฮาหรับรุตาเจอ3บาทอยู่มุมนี้ค่ะเก็บเลยค่ะรอช้าทำไมผู้คนก็กำลังกระหมักกระเม้นกับสวนผักของเขาเองกันนะคะเมื่อกี้แฟนบอกว่าเธอหญ้ามันรกๆแบบนี้เราก็คงจะมองไม่เห็นขวดถ้าคนโยนเข้าไปแล้วเนี่ยหญ้ามันก็คงคลุมหมดไว้อย่างนั้นวารุตาก็เลยบอกว่าเราก็มองหาเท่าที่เราจะเอาได้หรือเห็นได้แค่นั้นก็พอเพราะว่าช่วงบรรยากาศแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ละค่ะลืมถามความรู้สึกของชายหนุ่มได้ใส่เสื้อใหม่ของวารุตาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเสื้อผ้าของแฟนนะคะเสื้ออย่างเดียวนะคะวารุตาจะเป็นคนซื้อให้เขาทั้งหมดเลยค่ะส่วนกางเกงเขาจะเป็นคนไปเลือกหาซื้อเองค่ะส่วนถุงเท้านี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของลูกสาวซื้อให้ค่ะนี่ค่ะตัวสีน้ำเงินอีชนกูดมิดายแฮมส์เยอะเมื่อกี้วารุตาถามมาใส่เสื้อแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกก็รู้สึกดีนะว่าอย่างนั้นของฟรีจากเมียก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะสองข้างทางยังไงเราก็ยังเห็นผักเสี้ยนฝรั่งขึ้นกันเต็มไปหมดเลยนะคะปีนี้วารุตามาเก็บผักเสี้ยนป่าสายไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยก็เลยมีแต่ผักเสี้ยนที่มันเริ่มแก่หมดแล้วค่ะถึงคราวที่ดอกฟันสิงโตเขาจะปลิวลอยและล่องไปตามสายลมแล้วค่ะอย่างเมื่อเราเดินเข้าป่านะคะสิ่งอันดับแรกที่เราจะได้รับนั่นก็คือความสดชื่นพร้อมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์พร้อมกับเสียงดนตรีจากธรรมชาตินั่นก็คือเสียงนกร้องรวมทั้งความสงบที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะกับภาพที่อยู่ตรงหน้าของวารุตา
มีสายลมพัดมาเบาๆมีแสงแดดพร้อมกับการได้เห็นสัตว์ที่เขามีความสุขกับการที่เขาได้มีอาหารกินแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีอิสระพร้อมกับดอกไม้ที่เกิดขึ้นประดับทุ่งหญ้าให้มีความสวยงามสวยสดงดงามมากๆเลยค่ะวรุตาเจอผักลืมผัวคือผักตัวนี้นะคะวรุตาอยากจะบอกว่าคืออร่อยมากๆทานแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะทำให้ลืมสามีกันไปเลยทีเดียวค่ะโรงเรียนที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นโรงเรียนจิมนาซีมเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะที่เมื่อจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วก็หมายถึงว่าการเข้ามหาลัยค่ะวรุตาชอบต้นไม้ต้นนี้มากๆเลยค่ะสวยตอนก่อนที่วรุตาจะมาอยู่เมืองนอกนะคะก็เคยสงสัยมากๆเลยว่าทำไมเมืองนอกมีแดดแล้วก็ยังเห็นผู้คนยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตอยู่พอมาถึงตอนนี้วรุตาเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเนื่องด้วยว่ามีแดดแต่อากาศก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่เราเห็นนะคะเหมือนอย่างเช่นวรุตาตอนนี้เป็นต้นคือมีแดดแต่เวลาลมพัดมาแล้วทำให้เรารู้สึกเย็นชาแนลเอชมิดแล้วแล้วเขาไปเก็บลูกกอล์ฟมาค่ะเราก็เลยเตะกันเล่นค่ะหาของเล่นสองข้างทางค่ะลูกกอล์ฟหายไปแล้วค่ะไม่รู้ไปไหนนี่คือสุสานนะคะวรุตาจะแวะเข้าไปเข้าห้องน้ำที่สุสานนิดนึงค่ะที่สุสานนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำไว้ให้คอยบริการสำหรับผู้คนที่มาไหว้สุสานหรือว่ามานั่งเล่นที่สุสานค่ะนี่คือห้องน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำกันด้วยกันนะคะแล้วไฟที่นี่ก็จะเปิดแบบอัตโนมัตินี่คือโถส้วมสุสานนะคะมาค่ะมาเข้าห้องน้ำกันวรุตาเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำสาธารณะไม่มีการเก็บเงินปกติแล้วห้องน้ำทั่วไปในประเทศเยอรมันจะมีการเก็บเงินอย่างน้อยก็คือ50เซนนะคะแต่ในสุสานหรือบางครั้งสถานที่ที่เป็นที่จอดรถเวลาคนขับรถเดินทางไปไกลๆเขาก็จะมีไว้ให้บริการแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดเขาทำกันแบบไหนเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้งเพื่อที่จะให้ห้องน้ำยังคงสะอาดแล้วก็น่าใช้สำหรับผู้ที่มาเยือนทุกครั้งค่ะบรรยากาศในสุสานในยามนี้นะคะแล้วก็เรื่องของหญ้านี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ปล่อยให้รกร้างแล้วก็มีการจัดดอกไม้เพื่อที่จะให้สุสานนั้นสวยงามแล้วบางครั้งสุสานนี่นะคะก็จะกลายมาเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปแล้วด้วยค่ะแฟนบอกว่าเรามานั่งรับแดดกันสักหน่อยไหมเธอได้เลยจ้ามีการเขียนตัวอักษรตรงนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็น NEC วรุตากำลังจะบอกว่าวรุตาเคยทำงานกับบริษัท NEC Communication System Thailand ที่แหล่งอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีค่ะวรุตาเคยทำงานที่บริษัทนี้เป็นระยะเวลา10ปีด้วยกันความทรงจำดีๆที่มีต่อบริษัท NEC นี้เป็นความทรงจำที่วรุตาไม่เคยลืมเลือนเลยค่ะขอบคุณทุกๆความดีขอบคุณเพื่อนทุกๆคนขอบคุณหัวหน้าขอบคุณหัวหน้าญี่ปุ่นแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆคนไทยที่ยังมีความดีให้แก่กันและยังคงมิตรภาพมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
ช็คพอร์ตค่ะมหารุตาเจอ3กระป๋องนี่คือ93 27 27บาทมหรุตาจะให้ดูอยู่ในถังขยะที่เรานั่งกันอยู่เมื่อกี้โอ้ยสุดยอด27บาทสำหรับวันที่อากาศดีแดดดีแบบนี้ค่ะดอกที่เป็นสีแดงอยู่ตรงหน้านั่นก็คือดอกกุหลาบพันปีนะคะเดี๋ยวรุตาจะพาไปให้ดูใกล้ๆย้ำอีกทีนะคะที่นี่คือสุสานนะคะแล้วทุกๆจุดที่เป็นคนตายอยู่เขาจะเอาดอกไม้มาปลูกกันแบบนี้ค่ะไปดูกันใกล้ๆกันเลยนะคะโดดเด่นมากๆสวยมากๆค่ะมีกุหลาบพันปีวารุตาก็เคยเห็นต้นกุหลาบพันปีอยู่ที่เมืองไทยนะคะที่ตามภูเขาตามที่สถานที่ที่เราไปเที่ยวกันนะคะแฟนวารุตาเขาชอบดูตามป้ายนะคะว่าเกิดเมื่อไหร่เสียชีวิตเมื่อไหร่ถ้าเขาเจอว่าอายุยังน้อยแล้วเสียชีวิตไปเขาจะร้องบอกว่าน่าเสียดายจังเธอทำไมภัยวัยเหลือเกินเขาก็จะพูดแบบนั้นเสมอค่ะกุหลาบพันปีสีนี้สวยมากๆอดที่จะเอามาให้ชมไม่ได้ค่ะสวยจริงๆว้าวสามีบอกว่าเธอสีสวยมากเลยว่าอย่างนั้นเขาชี้ให้วารุตาดูค่ะความสวยของดอกไม้นะคะแม้กระทั่งชายหนุ่มเขาก็อดที่จะหลงไหลไม่ได้กับสีสันของกุหลาบพันปีในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะทุกครั้งที่เราออกเดินนะคะออกเดินหาขวดในโดยเฉพาะในบรรยากาศที่เป็นแบบนี้วารุตาก็จะมีพวกส้มหรือแอปเปิ้ลก็จะติดตัวมาด้วยส่วนของแฟนนะคะในกระเป๋าใบนั้นเขาก็จะมีน้ำอีก1ขวดค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะที่แฟนวารุตาเคยล้มมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22เดือน2 2022นะคะสาเหตุหลักที่วารุตาคิดนะคะน่าจะเกิดจากการที่เขาดื่มน้ำน้อยค่ะทำให้เลือดข้นเมื่อเลือดข้นก็หมายถึงว่าการอุดตันทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองก็ทำให้เขาล้มลงค่ะคนที่นี่นะคะยามเมื่อหน้าร้อนเขาจะมีจักรยานแล้วประดับด้วยดอกไม้สวยงามแบบนี้วารุตาเคยเห็นทางทีวีเมื่อก่อนที่มาอยู่เมืองนอกเห็นเราก็รู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันสวยจริงๆมีจักรยานแล้วก็มีตะกร้าอยู่ด้านหน้าพร้อมกับมีดอกไม้ประดับแล้วก็คนที่ปั่นก็สวยๆงามๆกันทั้งนั้นก็เลยเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยค่ะในสุสานเมืองนอกนะคะเขาจะมีแหล่งน้ำไว้ให้เราด้วยนะคะแหล่งน้ำไว้สำหรับเวลาเราไปรดต้นไม้ตรงที่หน้าคนที่เราที่รักได้จากไปก็จะมีแหล่งน้ำเก็บไว้ให้เราแบบนี้เสมอค่ะบางครั้งเราก็ใช้แหล่งน้ำตรงนี้เป็นสถานที่ที่ล้างขวดของเรายามเมื่อขวดของเรามันสกปรกค่ะวารุตาเจอผักติ้วนี้ค่ะผักติ้วผักที่เราเอาไว้สำหรับต้มอะไรที่เปรี้ยวๆนะคะผักติ้วหูยผักติ้วเยอะแยะเลยค่ะพร้อมกับหญ้าเอ็นยืดตัวผู้พร้อมค้ำทั้งผักกาดป่าโอ้ยพร้อมกับผักตัวนี้ที่ใบเล็กๆสรรพคุณเขาเยอะมากเลยนะคะโอ้ยมุมนี้เป็นมุมที่วารุตาชื่นชอบมากๆเลยค่ะผักติ้วเยอะทีเดียวเลยค่ะใครที่ยังไม่รู้จักผักติ้วใครที่ยังไม่รู้จักหญ้าเอ็นยืดตัวผู้รีบไปหามารับประทานเสียนะคะดอกหญ้าสีขาวที่อยู่บนสนามหญ้านั่นก็คือดอกเดซี่นั่นเองค่ะวารุตาเจอกุหลาบพันปีอีกแล้วแฟนเขาชี้ให้ดูบอกเธอสวยจังว่าอย่างนั้นแฟนวารุตาเขาหลงไหลฮะ
เขาบอกว่าสีเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตวารุตาเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากแล้วดอกแบบเต็มต้นเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะโอ้โหต้นนู้นก็ยังบานไม้เจ็มที่ต้นนู้นก็มีต้นนู้นจะเป็นโรโดเดนทอนนะคะสวยจังค่ะทุกมุมนะคะที่นี่เขาจะมีเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งเป็นช่วงๆค่ะวารุตากำลังจะบอกทุกท่านว่าดอกไม้สีเหลืองมุมนี้เป็นดอกไม้ที่วารุตาหลงไหลมากๆและวารุตายืนอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นของเขาหอมมาโชยเข้าจมูกเหมือนกับกลิ่นของดอกราชาวดีที่บ้านของวารุตาเลยค่ะโอ้โหแบบดอกก็สวยมากแล้วก็หอมมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหวารุตาใฝ่ฝันอยากได้ต้นนี้มานานมากแล้วนะคะอยากเอามาปลูกไว้ในสวนค่ะเหลืองอย่างตอทองคำเหมือนกับต้นโมกคำหลวงของวารุตาในสวนเลยค่ะหูสุดยอดสวยมากๆโดดเด่นมากๆเลยค่ะความหลงไหลดอกไม้ที่สวยแล้วก็หอมแบบนี้โอ้มันเป็นอะไรที่วารุตามีความสุขมากๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้กับเพื่อนๆที่รักทุกๆคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาสูดดมได้มาเห็นดอกที่สวยงามในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันที่นี่ด้วยกันค่ะเขาไม่ใช่เป็นแค่สวยแต่เขาหอมก็เหมือนกับว่าเขามีทั้งความสวยแล้วก็มีคุณค่าในตัวของเขาเองค่ะสามีนั่งรออยู่ตรงโน้นรอให้วารุตาได้ดื่มด่ำกับดอกไม้เขารู้และเขาเข้าใจนะคะว่าวารุตาชอบดอกไม้ฉะนั้นเขาก็เลยปล่อยให้วารุตาไปตามวิธีที่วารุตาชอบก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะแต่กว่าที่เราจะมาเข้าใจกันแบบนี้เราใช้เวลากันเยอะมากทีเดียวเลยค่ะเมื่อกี้แฟนวารุตาก็บ่นวารุตาบอกว่าเธออยากได้มันทุกอย่างเลยอยากได้ดอกไม้หอมๆในสวนอยากได้ชีวิตที่สุขสบายอยากได้ความสะดวกสบายเธออยากได้หมดเลยวารุตาก็บอกว่าก็มันเป็นชีวิตหลังก็เรียกว่าบั้นปลายชีวิตแล้วแล้วทำไมเราจะไม่ต้องการความสะดวกสบายที่เราพอจะสามารถหาได้ล่ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินความพอดีไม่ได้เกินกำลังของเราถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็สามารถหาความสุขได้แล้วค่ะไปกันค่ะเดินกันต่อเลยชายนมอยู่มุมนู้นนะคะด้านหน้านี้นะคะเขาก็จะมีที่แขวนไว้สำหรับกล้วยรดน้ำแล้วก็มีที่เข็นด้วยนะคะใช้แล้วก็ให้คืนกลับมาอย่างที่เดิมค่ะเป็นการบริการของไอ้สุสานที่นี่นะคะนี่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ทุกคนเอาไปใช้นี่ค่ะเขาจะมีให้ใส่เอาไว้แล้วก็อย่าลืม2ยูโรจ่ายด้วยนะคะใช้แล้วก็เอากลับมาคืนที่ด้วยค่ะส่วนตัวนี้วารุตาอยากรู้ว่าเมื่อเอาจะใช้ไปอ๋อก็คือ2ยูโรด้วยเช่นเดียวกันค่ะใส่เหรียญมุมนี้เมื่อใส่เหรียญเข้าไปแล้วเราก็ถอดสลักได้แล้วก็นำไปใช้เมื่อเรากลับคืนมาเอามาใช้เราก็เอามากลับมาคืนไว้กับที่เดิมนะคะรถสปอร์ตคันนี้สวยจังค่ะ
ที่นี่นะคะเขาก็จะจอดรถกันแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาต้นทางด้านขวามือนั่นก็คือต้นคาสตาเนียนซึ่งเป็นพันธุ์ที่ถ่านไม่ได้ตอก็สวยแล้วก็การให้ร่มเงาของเขาค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะคนที่นี่นะคะเขาจะมีกระถางเล็กๆวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นกระถางดอกไม้นะคะก็ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมามากๆเลยค่ะมุมทางด้านนี้นี่ก็คือต้นแอปเปิลค่ะนี่ต้นอะไรคะเนี่ยวารุตาเพิ่งเคยเห็นหูยแปลกตามากเลยค่ะสีสันสวยงามเชียวโอ้โหต้นอะไรใครรู้จักบอกวารุตาด้วยนะคะสวยแปลกตามากๆเพิ่งเคยเห็นค่ะโหยสวยจังนี่คือโรงเรียนเด็กนะคะโรงเรียนกับบ้านของผู้คนเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสำหรับในเมืองนอกนะคะนี่คือโรงเรียนค่ะวรุตาจะเอาขวดไปคือตอนนี้วรุตาได้ค่าขวดมาแล้ว91เซนตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ28บาทแล้วค่ะ28ที่ว่า30บาทโอ้ยได้มาแล้วค่ะ30บาทมาเดินพร้อมกับบรรยากาศแถมได้เงินเก็บจากข้างทางแค่นี้ก็สุขใจไปกันต่อเลยค่ะจากสุสานเราก็มาเดินเข้าป่ากันค่ะจากป่าเข้าสุสานจากสุสานมาเข้าป่าวันนี้เดินกันยาวๆชมธรรมชาติในเมืองในประเทศเยอรมนีกันด้วยกันค่ะเมื่อเราย่างเข้าสู่ป่าจะเห็นนะก็เรียกว่าความชัดเจนเลยนะคะว่าต้นไม้จากครึ้มแล้วก็ปดบังแสงแดดแต่ความเย็นสบายความสดชื่นเขามีให้เราเต็มที่เลยค่ะโอ้ยนี่มีทั้ง2ขวดแล้วก็2กระป๋องวารุตาโชคดีสุดๆเลยค่ะเก็บค่ะได้อีกแล้วค่ะ2กระป๋องเบียร์พร้อมกับ2ขวดเดินเล่นไปด้วยเก็บขวดไปด้วยสนุกค่ะได้เงินด้วยอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นผู้คนก็เริ่มดื่มเบียร์แล้วก็ทิ้งลงในถังขยะก็เป็นหน้าที่ของวารุตาค่ะเก็บเอาไปแลกเอาเงินกลับบ้านค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตำแยฝรั่งพร้อมกับนี่ไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่นะคะจะเป็นก็เรียกอิมเบียร์ตัวนี้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะไวท์ฟาวน์เนอร์วีดเป็นแบล็คเตอร์ออสเตอร์อลส์แฟนบอกว่าบรรยากาศที่นี่สดชื่นมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ใกล้บ้านนี่เองมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าวารุตาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะนานๆจะได้ไปกับแฟนสักครั้งหนึ่งไปที่ไกลๆไปจากที่ที่เราเคยอยู่นะคะส่วนใหญ่เราจะเดินแค่ข้างๆบ้านแบบนี้นี่เองค่ะอีก9บาทค่ะสำหรับขวดกระป๋องโค้กนะคะทุกครั้งที่เราเก็บขวดเก็บขวดพลาสติกนะคะจะต้องมีสัญลักษณ์ของเรื่องของการรีไซเคิลตัวนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่ามันมีค่าขวดค่ะมาแวะทานส้มด้วยกันค่ะนั่งกันอยู่มุมนี้ทานส้มดื่มน้ำกันค่ะเมื่อกี้มีคนแก่สองท่านก็มาอายุน่าจะเกินเกือบจะ90แล้วนะคะเดินมาแล้วก็บอกว่าเธอฉันขอนั่งมุมเล็ก
เก้าอี้ของพวกเธอได้ไหมมารุตากับแฟนก็เลยบอกว่านั่งเลยค่ะเราก็กำลังจะไปอยู่พอดีเราก็เลยถือโอกาสลุกให้คุณตากับคุณยายได้นั่งบนเก้าอี้แบบสบายๆดูที่ไม่ต้องคอยกังวลว่ามีคนแปลกหน้าอยู่ข้างๆค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆที่เราหยิบยื่นให้กับคนที่วัยชรานะคะเพราะว่าวันที่เราจะเป็นแบบคุณตาคุณยายนั้นก็อีกไม่ไกลรอเราอยู่แค่เอื้อมแค่นี้เองค่ะมุมนี้นี่คือต้นฟรีเดอร์นะคะจะมีอยู่สีม่วงเข้มสีขาวแล้วก็สีม่วงอ่อนสวยมากๆเลยฟรีเดอร์นี่นะคะจะเป็นต้นไม้ที่ผีเสื้อเขาจะชอบมากแล้วกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆด้วยนะคะสวยสวยค่ะส่วนต้นนี้นี่คือต้นแอปเปิลค่ะตะห้อยออกมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บได้ค่ะเพราะว่าต้นเขาโน้มมาจากในรั้วและออกมานอกรั้วเลยค่ะแบบนี้วารุตาก็รออีกแล้วค่ะรอที่เขาจะมีลูกไว้ให้วารุตาได้เก็บกินค่ะส่วนต้นนี้นี่ก็คือต้นเชอร์รี่นะคะเขาก็กำลังที่จะเป็นลูกเล็กๆเขียวเต็มต้นไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะอีก9บาทวารุตาเจออีกแล้วค่ะโชคดีจังเลยค่ะวันนี้แฟนวารุตาบอกว่าเธอสงสัยจะรวยแน่เลยค่ะวันนี้ว่าอย่างนั้นแฟนวารุตาบอกว่ามาม่าโคคาโคล่านี่ค่ะ9 บาทเก็บค่ะวารุตาเจออีก9บาทหูยวันนี้วารุตารวยแน่ๆเลยค่ะเจออีก9บาทค่ะหูยแบบนี้สงสัยวารุตาเป็นเจ้าแม่เงินล้านแน่เลยค่ะบรรยากาศเริ่มร้อนขึ้นผู้คนก็เริ่มดื่มกันมากขึ้นการเจอขวดเจอกระป๋องก็จะเยอะมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากในฤดูหนาวนะคะก็มาลุ้นกันในฤดูนี้ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงกันด้วยกันกับรุ่นกันนะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่เขาให้เช่าตู้เพื่อที่จะใส่รถจักรยานค่ะก็สามารถมาเช่าได้นะคะเดินกันต่อเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินจะไปหาแม่ย่านะคะเจออีกแล้วค่ะ3บาทมุมนี้เก็บเลยค่ะตอนนี้วารุตามีความรู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มรวยขึ้นรวยขึ้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะโอ้ยโชคดีมากเราได้นี่2กระป๋องเลยค่ะวันนี้วารุตารวยแล้วค่ะรวยแล้วเต็มถุงเลยของแฟนก็เต็มวารุตาก็เต็มค่ะนี่อีก3บาทเขาเสียบไว้ให้แบบนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะอีก1ขวดวารุตาไม่รวยงานนี้แล้วจะไปรวยงานไหนคะเก็บรัวๆกันซะขนาดนี้ทั้งกระป๋องทั้งขวดแฟนได้อีกแล้วค่ะ9บาทเก็บเลยชายหนุ่มเก็บเข้ากระเป๋าเร็วๆออกจากป่ามาเข้าในเมืองเรากำลังจะเดินไปหาแม่ย่านะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะผู้คนก็จะออกมานั่งดื่มกาแฟดื่มเบียร์เย็นๆแล้วก็มากินไอศกรีมนั่งกันเป็นแบบนี้กันเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสดใสมากๆเลยค่ะแต่เราจะไปหาแม่ย่ามุมนี้กันค่ะทางด้านขวามือนี่ก็คือต้นคาสตาเนียนแต่ว่าเขาเหมือนเขาจะป่วยค่ะนี้นะคะทั้งหลังนั่นก็คือโซลาเซลล์ทั้งหลังเลยนะคะเป็นโซลาเซลล์ที่ทำเป็นกระเบื้องค่ะเป็นโซลาเซลล์รุ่นใหม่นะคะวารุตาก็เพิ่งเคยเห็นค่ะ
นี่ค่ะบ้านแม่ยาถึงแล้วค่ะนี่ชายหนุ่มมาถึงก็นอนเลยค่ะโอมาเตรียมนี่คูเกิลนี่ก็เป็นชาของเธอนะคะและกะโอมาเราก็แวะมากินน้ำชาที่บ้านแม่ยาพร้อมกับขนมเค้กที่เธอตัดนี้ค่ะวีไฮสเตเดนซิโทนคูซิโทนันคูแลกกันแลกกันนี่เป็นหม้อชาของแม่ยาสวยมากๆเลยค่ะเป็นขนมเค้กส้มน่าทานน่าทานจังเลยค่ะนี่เป็นถ้วยชามที่มีอายุประมาณ40ปีที่แล้วนะคะ40ปีที่แล้วยังคงอยู่ดูนี่ค่ะนี่ถ้วยชามของเธอนะคะทุกครั้งที่เรามาทานอาหารหรือว่ามาทานน้ำชากาแฟที่นี่นะคะนี่ค่ะเป็นชุดประจำของเธอมารุตาต้องกลับบ้านแล้วค่ะ4ชั่วโมงที่เราอยู่กับแม่ย่ากันนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนเธอแล้ววรุตาก็เล่นรุมมี่กับเธอด้วยนะคะก็ทำให้เธอรู้สึกเพลิดเพลินไปค่ะที่มีคนมาเล่นกับเธอนู่นโอมาเห็นไหมคะเธอกำลังโบกมือบ๊ายบายอยู่มุมนู้นค่ะสำหรับคลิปนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย